ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดเลโก้ Minecraft นะครับมาพร้อมกับไดโนเสาร์นะครับคลิปนี้อาจจะยาวสักเล็กน้อยนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีต่อด้านข้างครับทุกกล่องมีหมดครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะครับเป็นสเตโกโซลัสนะครับครับอันนี้คือตัวสเตโกครับตัวไดโนเสาร์นะเหมือนกับไดโนเสาร์ที่เคยรีวิวไปเด้เลยครับขยับแขนขาได้นะครับขยับได้ตัดท่าได้แล้วก็จะมีลายเหลี่ยมๆลายลักษณะไมค์คาร์มาให้นะครับทุกตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวคนนะครับมีอาวุธมาให้นะครับส่วนชื่อคาแรคเตอร์นี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้ตามเล่นไมค์คาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่2ครับเป็นแบบไทเซราท็อปนะครับครับเหมือนกันทุกตัวนะจะมีลายเหลี่ยมๆมาให้นะครับทั่วตัวเลยครับขาขยับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคนครับตามแบบเลยครับตามแบบหน้ากล่องเลยนะถือดาบมาให้ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่3นะครับแรปเตอร์นะครับด้านข้างก็จะมีวิธีต่อหมดครับเหมือนกันหมดเลยครับอันนี้ก็หมุนคอได้ครับขยับแขนขาได้ดัดท่าดัดทางได้ปากขบงับได้ครับมีลายทั่วตัวเลยเหลี่ยมๆครับดัดท่าดัดทางได้นะอันนี้ก็จะเป็นคนครับตัวเขียวตามเลยครับถือธนูมาให้ด้วยครับมาดูตัวที่4บ้างอันนี้ก็จะเป็นไดโลโฟโซลัสครับมาแบบสีส้มนะครับมีเหลี่ยมมาให้ครับเหลี่ยมมาให้เลยครับคือมีเหลี่ยมตั้งแต่หัวยันหางเลยครับปากงับหุบได้คอหมุนได้ดัดท่าดัดทางได้ครับเหมือนเดิมเป๊ะอันนี้ก็จะเป็นตัวคนนะครับถือไม้คาถามาให้นะครับชื่อคาแรคเตอร์ผมไม่รู้นะขอผ่านละกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ตามเล่นเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่5ครับเป็นไดโนเสาร์นะก็คือจะตัวนี้นะครับตัวใหญ่ๆเลยเหลี่ยมกึกคอหมุนได้ครับคอหมุนได้นะรอบองศาแขนขาดัดได้ครับเหมือนจูราสสิกเวิลด์เป๊ะครับเพียงแต่ต่างกันก็ตรงหัวกับหนามตรงหลังนะครับครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์คนครับมีธนูมาให้นะตัวเนี้ยครับขอผ่านนะชื่อคาแรคเตอร์อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแองคิโอครับคล้ายๆนะผมไม่ฟันธงเท่าไหร่นะครับมันจะมีหนามด้านบนนะครับแล้วก็หางเป็นลูกตุ้มด้วยครับตัวก็จะมีเหลี่ยมๆนะครับหัวขยับไม่ได้นะคือตัวนี้ขยับไม่ได้เลยขยับได้แต่ขาครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคนนะครับแบบหน้ายังกระโจนเลยครับถือดาบมาให้ด้วยครับล้มดูตัวอีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวที่7แล้วครับก็คล้ายๆไทเซราท็อปนะแต่ตัวนี้มาเท่กว่าเยอะเลยครับครับมีลายเหลี่ยมๆทุกตัวนะเป็นลายเฉพาะMinecraftเลยอันนี้ขยับไม่ได้นะครับขยับได้แต่ขานะตัวนี้ครับครับขยับได้แต่ขานะตัวเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นคนครับถือขวานนะขวานหรือค้อนไม่แน่ใจครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นไดโนเสาร์นะครับสองขานะตัวใหญ่ๆหัวบานๆก็คือจะตัวนี้นะครับอันนี้ขยับไม่ได้นะขยับไม่ได้เลยขยับได้แต่แขนกับขาครับปากขยับไม่ได้นะหุบไม่ได้แล้วคอก็หมุนไม่ได้ครับมีลายทั่วตัวมาให้เหมือนเดิมครับครับสุดท้ายแล้วก็นี่เลยครับสีมืดไปหน่อยนะตัวดำมากเลยถืออะไรไม่รู้ครับครับ
เซตนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด8แบบนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับ